ท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่ก็เรื่องสำคัญนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาญจนบุรีครับได้นำกำลังไปบุกนะครับที่บ้านล้างนะครับแล้วก็มีการรวบนะครับแรงงานเถื่อนนะครับกว่า100ชีวิตครับที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านล้างนะครับแล้วก็เตรียมที่จะต้องบอกว่ารอการเคลื่อนย้ายนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองกาญจนบุรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการนะครับรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มบุคคลนะครับจำนวนมากเนี่ยหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านล้างในท้องที่หมู่ที่4นะครับในตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายจึงได้มีการสนธิกำลังนะครับแล้วก็ทำการจับกลุ่มแรงงานนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับพอไปถึงบ้านล้างหลังดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยนะครับแน่ต้องบอกว่าเป็นบ้านนะครับหลังหนึ่งขนาดเนี่ยเล็กๆนะครับแล้วก็มีหลังคาเนี่ยยื่นออกมานะครับในลักษณะคล้ายกับจะทำเป็นโรงรถนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนรั้วนะครับนี่ก็บอกว่าทำมาจากเสาเนี่ยมาปักแล้วก็มีลวดหนามแล้วก็นำเอาสแลมสีดำเนี่ยมาปิดคลุมอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้พบกับกลุ่มแรงงานซึ่งเป็นชายแล้วก็หญิงนะครับนั่งอยู่เต็มพื้นเลยจึงได้ทำการจับกลุ่มตัวไว้นะครับรวมทั้งหมดนะครับนี่จำนวนนะครับ123คนแบ่งออกอย่างนี้ครับเป็นชาย94คนแล้วก็เป็นหญิง29คนแต่เมื่อนะครับจากกลุ่มของแรงงานมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องใช้นะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยมาทำการเคลื่อนย้ายกลุ่มแรงงานทั้งหมดนะครับไปสอบปากคำที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้พบรถยนต์นะครับจำนวน4คันซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวนะครับส่วนคนขับเนี่ยได้หลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางเข้าไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดนะครับเอาไว้นะครับเป็นของกลางและก็จะมีการขยายผลหาตัวนะครับเจ้าของรถทั้ง4คันภายหลังนั่นเองนะครับเบื้องต้นครับแรงงานที่ถูกจับกุมนะครับนี่ต้องให้การอย่างนี้เลยว่าพวกตนเองเนี่ยนะครับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนนะครับด้านอำเภอสังขบุรีและก็เดินลัดเลาะนะครับหลบเลี่ยงนะครับด่านตรวจและก็ด่านความมั่นคงและจากนั้นจะมีรถเนี่ยมีคนเนี่ยนำรถนะครับมารับนะครับไปลงที่เรือนะครับที่บริเวณท่าเรือนะครับหรือว่าหลังวัดนะครับวังวิกาลามนะครับในตำบลหนองลูนะครับอำเภอสังขบุรีจากนั้นคนขับเรือก็จะล่องเรือนะครับมาตามอ่างเก็บน้ำของเขื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่บ้านนะครับท่าแพนะครับในตำบลท่าขนุนนะครับอำเภอทองผาภูมิและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคนขับรถมารับตัวนะครับอีกทอดหนึ่งนะครับแล้วก็มาซุกซ่อนตัวในบ้านล้างหลังดังกล่าวครับนี่ทุกคนนะครับนี่ต้องบอกว่าแม่เดินทางนะครับอยากจะเดินทางเข้ามาทำงานในจังหวัดพื้นที่ชั้นในนะครับรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะครับของประเทศไทยด้วยโดยทั้งหมดเนี่ยจะต้องจ่ายนะครับค่าหัวให้กับนายหน้าซึ่งเป็นชาวพม่าด้วยกันเนี่ยนะครับคนละตั้งแต่นะครับ 15,000 บาทถึง 30,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางนะแล้วก็ระหว่างที่รอรถเนี่ยเจ้าแม่ต้องบอกเลยว่าเขาอยากจะมาทำงานนะครับแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็นายหน้าชาวเมียนมานะครับก็ชาวพม่าเนี่ยนะด้วยกันเองเนี่ยก็มีการเก็บค่าหัวแล้วก็คิดตามระยะทางนะครับที่จะเข้ามาด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องถูกควบคุมตัวนะครับเพราะว่าหลบหนีเข้าเมืองและก็เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติด้วยนะครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือว่าตม.ของกาญจนบุรีก็นำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยไปควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมนะครับของตม.นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการผลักดันแรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับสู่ประเทศต้นทางนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการได้รับความร่วมมือนะครับจากชาวบ้านด้วยเนื่องจากแรงงานเหล่านี้นะครับก็หลบหนีเข้าประเทศเราเองนะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยและก็มาแบบเป็นขั้นตอนเลยมาทางเรือนะครับจากนั้นก็จะมีรถมารับรับเสร็จก็เอามาพักไว้ที่บ้านร้างหลังนี้นะครับจากนั้นก็จะกระจายแรงงานเหล่านี้ไปในพื้นที่ต่างๆก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับ